ู้ชมคะผ่านไปแล้วเป็นเวลา3ปีที่แม่ของนางสาวพลอยนรินทร์ผลิผลพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะตามหาลูกสาวถึงวันนี้แน่ชัดแล้วว่าลูกสาวน่าจะถูกฆาตกรรมแต่ผู้เป็นแม่ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเป็นการลงมือของบุคคลเพียงคนเดียวเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วมีการเคลื่อนย้ายศพไปเผานั่งยางและหลบหนีมาตลอด3ปีติดตามจากรายงานค่ะกินแล้วยิ้มแม่นะแม่ยิ้มได้นะสู้มาแล้ว3ปีรู้คำตอบแล้วว่าพลอยนรินทร์ผลิผลลูกสาวถูกฆาตกรรมแต่จนถึงวันนี้นางพัชรีปั้นทองผู้เป็นแม่ยังต้องเดินหน้าต่อสู้เพื่อเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือ10เอกพลกฤษวิเศษผู้ต้องหาให้ที่พักพิงหรืออำนวยความสะดวกให้หลุดพ้นจากการจับกุมประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมระบุว่าจากข้อมูลเชื่อว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีกอย่างน้อย2คนจากหลักฐานการใช้โทรศัพท์วันเกิดเหตุไปเชื่อมโยงกับบุคคลคนหนึ่งภายในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งการโทรเข้าโทรออกของเขาตามที่แม่เขาเนี่ยหรือทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีข้อมูลเขามีการติดต่อไปยังบุคคลปริศนาคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งให้ออกมาเพื่อรับตัวและหลังจากนั้นสัญญาณก็ขาดหายไปประกอบกับที่เขารับสารภาพมาเนี่ยเขาบอกว่าเขากลับบ้านไปเอายางรถยนต์มาก่อนครับนี่เป็นข้อมูลที่ทำให้เราเชื่อว่ามีคนร่วมขบวนการใช่ครับและจุดที่เขาก่อเหตุเนี่ยเป็นจุดที่คนทั่วไปไม่ค่อยจะไปกันมันต้องรู้จักทำเลเป็นอย่างดีจากหลักฐานที่เรามีข้อมูลที่เรามีเราคิดว่าจะสามารถเอาผิดกลุ่มคนเหล่านี้ได้ไหมเราเชื่อว่าตำรวจทำได้นะแล้วข้อมูลในหลายอย่างมันก็ชี้ชัดไปในหลักฐานบางอย่างกับบุคคลบางคนด้วยที่อยู่ใกล้ๆตัวเขานั่นแหละตั้งแต่รู้ว่าลูกสาวหายตัวไปนางพัชรีต่อสู้เพียงลำพังไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆนับ10หน่วยงานแต่คำตอบที่ได้รับตลอดมาคืออยู่ระหว่างดำเนินการไม่มีความคืบหน้ามากนักทุกอย่างแม้แต่เปลี่ยนพนักงานสอบสวนแม่ยังไม่รู้เลยแม่ยังไม่รู้เขาเอารถออกไปเขาก็ไม่แจ้งแม่คือเขาไม่แจ้งแม่พ่อเขามาโรงพักท่าเรือเขาก็ไม่แจ้งแม่ซึ่งแม่เป็นเจ้าทุกเขาต้องแจ้งแม่บ้างสินะคะแต่ฝ่ายตรงข้ามสืบก็ทำงานตลอดแม่ต้องเป็นฝ่ายโทรหาเขาแม่ต้องข้อสังเกตเขาว่าหากว่ามีเบาะแสชุดสืบสวนก่อน3ปีที่ผ่านเนี่ยลูกสาวอาจจะไม่ถูกกระทำลักษณะถ้าเขาช่วยแม่แต่วันแรกอะน้องไม่เป็นอะไรถ้าเขาช่วยตั้งแต่วันแรกนะคะการต่อสู้ของแม่คนนี้ไม่มีคำว่ายอมแพ้บันทึกในสมุดเล่มนี้คงเป็นบทพิสูจน์แทนคำตอบของความพยายามตลอดมารายละเอียดการติดตามหาชื่อบุคคลหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลต่างๆที่ได้ถูกจดไว้และกลายเป็นเบาะแสนำมาสู่การสอบสวนขยายผลรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนทนายความและสื่อสังคมออนไลน์จนสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้และ วันนี้ศาลมณฑลทหารบกที่18อนุมัติหมายจับ10เอกพลกฤษเพิ่มเติมในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลักทรัพย์ในเวลากลางคืนทำให้เสียทรัพย์ลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย